สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนคำฟรีที่เป็นหมวกของทวายวงเคป๊อปเกาหลีนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็นี่ครับให้มาเข้าตรงนี้นะครับเพราะเราเกิดตรงนี้เลยก็จะเห็นพอดีแล้วเข้าไปเลยแล้วก็ให้เข้าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมรอคนนี้ออกก่อนนี่ครับตอนนี้เข้ามาแล้วเกมแรกของเรานะครับเราเวลารอก่อนครับนี่ครับก็คือเราจะดูจากโค้ดที่ดูจากตัวเลขอันนี้จะเป็น1 2 3 4อันนี้ก็จะดูจากเข็มที่ชี้ไปก็คือรหัสก็คือ4 9 7 8นะครับคือดูจากเข็มนาฬิกาที่ชี้ไปตามตัวเลขครับ4 9 7 8เสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปเกมต่อไปนะครับ2คือการหาตุ๊กตานะครับโอเคเรามาเริ่มหากันเลยนะครับเดี๋ยวได้ครับที่ตุ๊กตาไม่ได้อยู่ตรงไหนนะตรงที่ไม่มีอะไรนี้ครับอันที่2ตรงนี้อันที่3ตรงนี้ผมจะบอกให้นะครับว่าตุ๊กตาจะเข้าที่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่เล่นนะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยก็หายดีกว่าไม่ได้เป็นทุกครั้งที่ผู้ชมไม่มีทางเดิมจะรู้ผลได้ไงเดี๋ยวครับตรงนี้ขาดเลยนะผมที่มันขาดเลยมั้งเคยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ตัดสินใจใส่เลยใส่ไม่ใช่ใส่เกินไม่ใช่เกินจริงอยู่คนเดียวเออแล้วเป็นนี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปไปไปตัวนี้ไปไปเออแล้วขาดอะไรขาดสองตัวเองนี่ก็ได้ครับที่ได้ตัวนี่ไปสองเฮ้ยเป็นอะไรกันนี่ก็จะได้แต่ละตัวมันคืออะไรนี่ห่วยเริ่มเลยอย่างแรกเราต้องปิดไฟตรงนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะต้องตามหากุญแจนะฮะกุญแจกุญแจตรงนี้ไม่มีนะยังไม่หาไม่เจอนี่ไงต้องกดโอเคทีนี้ก็ไปเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แต่ละครั้งกุญแจมันจะไม่อยู่ที่เดิมเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคเราก็หยิบออกมาแล้วนี่แล้วก็เปิดแสงไฟแล้วก็หาโค้ดนะครับโค้ดมันจะอยู่แต่ละโต๊ะโอเครหัสคือ0201นะครับคุณผู้ชม0201โอเคง่ายๆแล้วก็ออกจากที่กันเลยนะครับผู้ชมโอเคก็พอเสร็จภารกิจก็จะได้มาแล้วนะครับของฟรี